จะเกิดพลังมหาศาลขึ้นมาก็เรียกว่าพลังเย็นก็จะมาแก้ไขทุกข์ที่เป็นความร้อนได้ฉะนั้นจึงเป็นบุญอันสูงสุดทุกขณะจิตที่เรามีสติอยู่ที่กายเราท่านบอกว่าเป็นมหากุศลจิตนะไม่ใช่กุศลธรรมดาเป็นมหากุศลเลยฉะนั้นจะเกิดบุญต่อเนื่องไปการปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของการกระทำกรรมแปลว่าการกระทำฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตจะเอาไว้ที่ไหนพระเจ้าทรงแสดงสัมมาสติความระลึกชอบก็มาระลึกไว้ที่กายที่เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดขึ้นวนเวียนอยู่แล้วก็มาไว้ที่จิตจิตนึกคิดต่างๆที่สุดแล้วเราจะเกิดธรรมะขึ้นมาจะทำให้เราเข้าใจตั้งแต่นิวรธรรมเป็นอย่างไรแล้วก็สภาพธรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นสุดท้ายก็จะเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติที่เราเป็นเรื่องของมีอยู่แล้วตามธรรมชาติแต่ไม่มีใครค้นพบนอกจากพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาแล้วค้นพบความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราเป็นอย่างไรชีวิตเราโดนกลืนกินไปด้วยกาลยักษ์ยักษ์ของกาลเวลาทุกวันทุกวันดังนั้นชีวิตล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่แต่ตอนนี้เรามาสร้างคุณค่าของชีวิตแล้วมาสร้างมงคลให้เกิดขึ้นตัปโปจะพรหมจริยันจะอริยสัจจานัตถสนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคลมุตตมังท่านกล่าวไว้ในมงคลสูตรว่าการเพียรเผากิเลสที่ทำอยู่นี่แหละการประพฤติปรมาจารย์ทำจิตให้บริสุทธิ์การเห็นอริยสัจทั้งหลายก็เห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธแล้วก็เจริญมรรคการทำพระนิพพานให้แจ้งชัดในการหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดตัณหาราคะทั้งหลายหมดไปนั่นแหละก็เรียกว่าพระนิพพานแจ้งจิตจะเป็นกลางจิตจะเป็นอิสระเรียกว่าอยู่เหนือกาลเวลาได้นั่นเราก็จะพ้นจากอยากการละอยากไปได้เพราะฉะนั้นเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นกระทำอย่างไรตอนนี้เป็นอิริยาบถนั่งก็รู้ว่านั่งในมหาสติปัฏฐานสูตรท่านกล่าวไว้โดยย่อๆขององค์มหาสติปัฏฐานการที่จะมาฝึกสตินั้นประกอบด้วยองค์3เท่านั้นเองคือมีอัตตาปีสัมปชานโนสติมานะมีความเพียรเครื่องเผากิเลสอัตตาปีสัมปชานโนก็สัมปชัญญะคือกายเราทั้งหมดเป็นกายเราไม่ไปดูที่อื่นไม่ให้จิตไปรู้ที่อื่นนะรู้ที่กายเราสติมาก็คือระลึกรู้ระลึกได้แล้วไม่คิดนะรู้เฉยๆรู้แล้วก็เฉยๆรู้ก็ไม่คิดอะไรรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้กลิ่นรู้ว่าได้รสรู้ว่าสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้แล้วก็เฉยผ่านไปสติมีหน้าที่รู้แค่นั้นเพราะนั้นเรามาฝึกรู้แค่นี้ธรรมชาติของจิตมันมีอยู่หลายอย่างมันมีขันธ์อยู่4ขันธ์ด้วยกันก็เรียกว่านามขันธ์กองแห่งนามรูปขันธ์เป็นรูปที่เราเห็นอยู่กองแห่งรูปมีอาการ32เป็นต้นแต่กองแห่งน้ำนั้นมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราไม่รู้เลยแต่มีอิทธิพลกับเราตลอดสั่งเราทำงานสารพัดเรื่องสั่งให้เราเป็นไปต่างๆนานานะมีความคิดมีความจำมันคิดตลอดเลยทำไงเราจะแค่รู้เฉยๆนะก็เรียกว่าตัดการปรุงแต่งของความคิดไปดังนั้นวิธีการของหลักการสติก็คือว่ามามีความเปลี่ยนคือความพยายามความขยันมาเอาสติมารู้กายแค่นั้นเองในองค์ของมหาสติปัฏฐานแล้วก็ถ้าตัดมาท่านบอกให้ทำว่าวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเมื่อมันเกิดกระทบขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าพอใจกับไม่พอใจนี่แหละเราจะถอนยังไงถ้าเราเจริญสติคือรู้แล้วไม่คิดนั่นแหละถอนละเห็นที่ชอบที่พอใจก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่พอใจก็เฉยแค่รู้นะที่ได้ยินที่พอใจก็เฉยไม่พอใจก็เฉยก็รู้เฉยๆเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าถูกสติแล้วรู้แค่นั้นแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไปแช่ไว้ก็เป็นอดีตแต่ถ้าเรารู้แล้วผ่านไปมันเป็นปัจจุบันอยู่ปัจจุบันที่เรารู้ขณะเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็ไม่วิ่งไปข้างหน้าไม่ไปในอนาคตว่าจะต้องเป็นยังไงแบบไหน
เนาะทำใจเฉยๆทำใจว่างๆทำใจสว่างสบายๆเนาะเอาจิตมารู้กายไว้นั่นแหละของมหาสติปัฏฐานท่านบอกว่าประกอบไปด้วยการรู้กายรู้เวทนารู้จิตเราจะเอาไว้ที่ไหนนะท่านบอกว่าเริ่มต้นต้องเอาไว้ที่กายก่อนเพราะจิตไปรู้จิตนี่รู้ได้ยากไม่ใช่ของง่ายจิตเราไปรู้จิตเราเพราะนั้นมันมีทั้ง4ขันธ์เรารู้ไม่ทันมีทั้งความจำสัญญามีทั้งเวทนาความรู้สึกมีทั้งความคิดสังขารมีทั้งวิญญาณที่รู้เพราะฉะนั้นเราทำตัวนี้ตัวที่รู้เฉยๆรู้วิญญาณนั่นแหละก็ดักมันเหลือทางเดียวนะจอมปลวกนี่มี6รูด้วยกันเราจะจับเหี้ยในจอมปลวกได้ยังไงท่านบอกว่าปิดตา5รูแล้วจ้องมันอยู่ที่รูเดียวงั้นเริ่มต้นเรามารู้ที่รูที่เป็นกายตรงนี้ก่อนนะกายเป็นของหยาบเป็นเรื่องของธาตุ4มันสิ่งที่อยู่เฉยๆนะไม่ได้มีอะไรแต่จิตนี่มันวิ่งไปทั่วเราจับไม่ได้เพราะฉะนั้นทําไงให้จิตมาอยู่กับกายก็ต้องเริ่มต้นด้วยการมารู้กายก่อนนะเริ่มต้นนั่งแล้วก็นั่งในท่าที่ก็เรียกว่าขัดสมาธิก็ได้นะพระเจ้าทรงนั่งอย่างนั้นนะก็เอาเท้าขวาเท้าซ้ายก็เรียกงอคู่บัลลังก์งอเข่าเข้ามาแล้วก็เอาเท้าขวาเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือไม่ต้องทับก็ได้ให้นั่งให้เป็นที่สบายตั้งกายให้ตรงพยายามให้ตรงหลังตรงหน้าตรงคอตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาจิตใจก็จะสบายถ้าเราปล่อยมันไปเนี่ยมันงอลงงอลงเดี๋ยวมันจะหลับมาเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จะเป็นโทษด้วยงั้นพยายามอย่าปล่อยให้หลับต้องแก้ไขตรงนี้ถ้าหลับแล้วเคยชินแล้วทำไปตลอดแล้วแก้ยากมากเพราะตัวเจ้าของเองไม่รู้ว่าหลับมันรู้ว่าเหมือนรู้ตัวอยู่นี่แหละแต่มันรู้ไม่ตลอดรู้เดี๋ยวหายไปถ้ามันมีความสบายมีความสุขมันเลยติดเนี่ยตรงนี้ต้องระวังเนี่ยถ้ามันจะโง่งาบเราพยายามลืมตาขึ้นมาเนี่ยวิธีแก้วิธีที่หนึ่งคือลืมตาขึ้นมาหายใจเข้ายาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนมายาวๆช้าๆทำจิตให้เบิกบานขึ้นมาวิธีที่หนึ่งพอมันเป็นที่สบายแล้วเราก็ค่อยหลับตาไปใหม่ก็ได้หรือจะลืมตามองต่ำลงไปแล้วจิตมันนึกรู้กายก็ใช้ได้ไม่ได้ผิดกติกาแต่ลืมตาจะมองจิตไปไกลมันอดที่จะวอกแวกไม่ได้งั้นหลับตาตาก็นึกอยู่จุดเดียวได้ ถ้ายังอยู่ยังงบอยู่อีกยังไม่เลิกแล้วท่านบอกว่าให้ยืนขึ้นนะยืนตรงจุดที่เรานั่งนั่นแหละยืนก็จะเป็นการแก้นิวรณ์ตัวนี้ได้ตัวง่วงเหงาเหานอนมันทำให้เกิดการเบื่อหน่ายท้อถอยตัวง่วงเนี่ยแต่ถ้าง่วงแล้วมันนั่งแล้วมันหลับมันนั่งสบายอยู่เนี่ยมันมีความทุกข์อยู่มันก็เลยไปติดยึดตรงนี้ได้งั้นจะเคยชินตรงนั้นไปจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรงั้นโอกาสที่เรามีแล้วควรใช้ให้เต็มกำลังศึกษาให้เข้าใจแล้วทำให้ถูกต้องแล้วก็จะไปได้มรรคผลก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะค่อยๆไปช้าๆแต่ถึงเร็วทำเร็วๆจะถึงช้าเมื่อนั่งแล้วก็พยายามตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันมือขวามาทับมือซ้ายหัวเปิ้ลมือแตะกันเบาๆก็ได้เป็นสติแตะรู้ไว้ตรงนั้นก็กำหนดรู้กายรูปปัจจุบันนะตั้งกายให้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่แบบสบายๆทำกายให้สบายทำจิตทำใจให้สบายทำใจว่างๆตัดละปล่อยวางความนึกคิดตอนนี้เราคิดอะไรก็ทำอะไรไม่ได้เพราะใจกายเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็ให้มารู้กายตรงนี้ประการที่หนึ่งของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านบอกมาพิจารณารู้รูปปัจจุบันนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนตอนนี้เรานั่งอยู่ก็กำหนดรู้ลมนั่งโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปสู่เบื้องล่างคือปลายเท้าก็กำหนดนึกรู้เส้นผมบนที่ศีรษะเรากำหนดผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ผ่านไปทางใต้ถอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงกระดูกก้นกบก้นต้นขาข้อพับน่องส้นจนถึงปลายเท้ากำหนดรูปนั่งแล้วก็นึกกลับมาจากเบื้องหลังกับปลายเท้ากลับมาที่เบื้องบนกับปลายผมในทางเดียวกันแล้วก็นึกรู้ผ่านไปตรงนี้แหละจะเร็วจะช้าก็ไม่ใช่ปัญหามันอยู่ที่เรา
นะนึกแบบสบายๆไม่เห็นก็กำหนดรู้พอใหม่ๆหลับตามันก็มืดไม่เห็นหรอกเป็นธรรมชาติเราก็ไม่ต้องวิตกก็นึกเอาเหมือนเราเคยเห็นรูปเราในกระจกอย่างนี้เราก็นึกภาพออกไปนึกไล่ลงไปตามลำดับความรู้สึกพอถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนางแล้วก็พิจารณาจากเบื้องบนก็ปลายผมลงสู่เบื้องล่างก็ปลายเท้าผ่านด้านข้างไปจากเส้นผมบริษะผ่านไปทางกำมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวเปื้องมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นกลับมาที่รักแร้นึกผ่านลงไปตามกระดูกซี่โครงซี่ข้างของเราเป็นซี่ลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็นึกกลับมาจากเมื่อล่างก็ปลายเท้ากลับมาสู่วงบนก็ปลายผมในทางเดียวกันเช่นเดียวกันก็ค่อยนึกไปทำสบายสบายถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็นึกผ่านด้านหน้าไปทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมในการทำนี้เราก็จะเห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็นึกรู้ขึ้นลงวนๆไปรอบกายแล้วนี่แหละนี่คือวิธีที่หนึ่งจิตก็จะสงบได้นะจิตมันเกาะติดอยู่ที่กายไม่ปล่อยมันไปไหนกำลังนั่งนึกรู้อยู่นี้มันก็เกิดคิดนู่นคิดนี่แล้วก็รู้แล้วก็ปล่อยเลยนะพยายามปล่อยให้เร็วอย่าไปคิดต่อเรามีหน้าที่ตอนนี้คือมารู้กายเราหน้าที่อื่นไม่มีมีเหมือนแขกมาเยี่ยมเรารู้แล้วก็ยังไม่มีเวลายังต้องทำงานไม่เสร็จแล้วก็ทำงานของเราไปไม่ต้องต้อนรับแขกก็นั่งรู้เรื่อยไปพยายามอย่าปล่อยจิตปล่อยใจโอกาสเป็นของเราแล้วโอกาสอย่างนี้ไม่มีมากนะไม่มีมากในโลกนี้จะมีสักกี่คนที่จะมาทำอย่างนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาก็ต้องใช้ปัญญาในการปฏิบัติให้ถูกต้องนะค่อยๆทำค่อยๆนึกไปแล้วก็ไม่ยอมเสียโอกาสอะไรไปโอกาสมาแล้วเราไม่คว้าไว้มันก็เลยไปแล้วก็หมดโอกาสที่แล้วชีวิตนี้ก็แค่ชีวิตนี้นะชีวิตนี้เท่านั้นที่มีโอกาสหมดชีวิตก็หมดแล้วเพราะฉะนั้นวันคืนล่วงไปล่วงไปนี่แหละคุณค่าของชีวิตที่เราทำแล้วนี่เขาเรียกว่ากินเวลาไม่ยอมให้เวลามากินเรานะกินไปเรื่อยๆกินแล้วก็ย่อยออกมาเป็นประโยชน์ออกไปนั่งนึกรู้กายไปเรื่อยลุกไปนึกมาบางทีมันก็อยากจะเห็นขึ้นมานะแต่มันก็ไม่เห็นหรอกก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันใหม่ๆก็เป็นธรรมชาติหลับตาไปก็มืดก็ไม่เห็นหรอกแต่ก็จิตมันก็อยากจะเห็นอยู่ตอนนี้กายนิ่งแล้วนะสงบนั่งสงบอยู่สงบกายเป็นยังไงสงบกายก็นั่งเฉยๆนี่ก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญแล้วสงบวาจาเป็นยังไงสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญอีกสงบใจทำยังไงสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าอีกก็ปล่อยไปเอาจิตรู้กายเราเรื่อยไปนี่ก็เป็นมโนสุจริตเป็นยอดบุญนะทำอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยไปทำแบบประคองรู้แต่รู้เบาๆสบายๆไม่ต้องไปเพ่งเล็งกดข่มอะไรทำแบบสบายๆปล่อยวางความนึกคิดต่างๆคิดอะไรก็รู้ปล่อยไปจิตก็ตั้งมันรู้เรื่อยไปแต่ไอ้จิตอยากรู้อยากเห็นมันก็มีอยู่นะเป็นธรรมชาติของทุกคนบางทีพออยากจะเห็นตอนนี้กายมันสงบมันก็เริ่มจะเห็นเหมือนกันนะแต่เห็นการเคลื่อนไหวในกายเราก็คือลมหายใจเรานั่นเองลมหายใจจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดตั้งแต่เกิดยันตายถึงตอนนี้เราจะเอามากำหนดรู้ลมก็ได้ถ้ามองเห็นลมชัดนะสัมผัสความรู้สึกที่ลมเข้าไปชัดเจนเราก็มากำหนดรู้ที่ลมต่อเลยแล้วก็เห็นลมหายใจเข้าตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านไปทางโพรงจมูกผ่านไปทางเพดานนะไปถึงโพรงจมูกไปถึงดั้งแล้วมันก็หักลงมาทางเพดานผ่านเพดานนี้เป็นตัวกรองลมให้เรากรองสิ่งต่างๆก็จะสะอาดลงไป
จากกรองเสร็จเรียบร้อยก็ผ่านไปทางลำคอผ่านไปทางกึ่งกลางทรงอกไปจนถึงท้องสุดทางลมสุดแค่ไหนก็แค่นั้นบางท่านก็ไม่ถึงก็มีก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าจากท้องผ่านขึ้นมากึ่งกลางทรงอกลำคอไปดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่นายลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนเราไม่เห็นลมหรอกแต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบผ่านร่างกายไปในส่วนต่างๆที่ได้กล่าวนี่แหละก็รู้สึกได้รู้สึกรู้ไปรู้สึกเรื่อยๆไปการดูลมก็จะมีหลายวิธีหลายรูปแบบแล้วแต่อุบายของครูบาอาจารย์ท่านจะสอนนะบางท่านผู้ใหม่ก็จะเกิดอาการที่ว่าถ้าดูเฉยๆใจมันจะไปแล้วจะออกไปเร็วเพราะความเคยชินที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาคิดทั้งวันทั้งคืนมันจะห้ามความคิดไม่ได้จิตนี้ห้ามไม่ได้แต่เราสามารถที่จะรู้แล้วปล่อยทิ้งไปได้งั้นเรามันจะคิดอะไรเราก็รู้แล้วก็ทิ้งไปดูลมไปลมมาบางทีมันลอยๆท่านบอกก็อาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้เราก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระญาติสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเราก็เอามาระลึกถึงแล้วก็มาบริกรรมพระพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหรือจะเป็นพุทโธคำเดียวก็ได้พร้อมกับสังเกตลมหายใจเข้าออกไปด้วยนะก็จะเป็นสองรูปแบบผสมกันจิตก็จะสงบได้เร็วนึกรู้ลมไปเรื่อยเลยนึกไปแล้วก็บริกรรมไปเรียกว่าหางานให้จิตทำไม่ให้มันว่างนะจิตก็จะมีงานทำอยู่ตรงคำบริกรรมพร้อมกับการสังเกตรู้ลมหายใจก็จะไม่ไปบังคับลมไปกดลมก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยอึดอัดก็ทำแบบสบายๆพระธรรมวิธีไหนแล้วมันโปร่งโล่งๆเบาๆแล้วก็ใช้วิธีนั้นเลยนี่ก็เป็นวิธีที่สองของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณารู้กายลมหายใจก็เป็นกายของเราบางท่านก็ใช้วิธีนึกเป็นลมเข้าลมออกตรงปลายจมูกอย่างเดียวก็ได้ก็เห็นลมหายใจเข้าบางทีก็นึกพูดหายใจออกก็นึกโทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทก็ได้แต่บางท่านตัวใหญ่แล้วก็ใช้วิธีนี้ มักจะไปบังคับลมพอบังคับลมแล้วพอเข้าแบบนี้สักพักหนึ่งก็จะเกิดอาการอึดอัดเหนื่อยอึดอัดใจก็เปลี่ยนวิธีไปนะก็ใช้วิธีบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แล้วสังเกตดูไปบางท่านก็ใช้แบบนับไปก็มีหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเขาพูดหายใจออกโทนับสองพุทโธนับสามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็นับกลับลงมาพุทโธเก้าพุทโธแปดพุทโธเจ็ดพุทโธหกห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วก็นับขึ้นไปใหม่ก็เพิ่มเป็นทีละหนึ่งสายสิบเอ็ดแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นมาสิบสองก็ลงมาเนี่ยก็ทำอยู่อย่างเงี้ย ในการทำอย่างนี้จิตจะต่อเนื่องกันจิตก็จะสงบได้เร็วที่ที่ไหนที่เราถนัดแล้วรู้สึกทำแล้วมันได้ผลมันรู้สึกโปร่งโล่งเบาๆเรารู้สึกได้ดีมีจิตอยู่ที่กายได้ดีไม่ออกไปไหนเราก็ใช้วิธีนั้นเลยนะโบราณบอกแล้วว่ารู้อะไรรู้จริงเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญจะเกิดผลฉะนั้นพยายามเริ่มต้นเราจะค้นหาไปก่อนเอาวิธีไหนแต่ต่อไปเราเริ่มได้แล้วเราก็จับอย่างนั้นไว้เลยพยายามทำให้มากขึ้นไปเท่านั้นเองครูบาอาจารย์ท่านฝึกมาเนี่ยเป็นพระเนี่ยท่านไม่ได้ทำอะไรท่านฝึกแค่นี้มีหน้าที่ทำท่านก็ทำอยู่อย่างเงี้ยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนท่านก็ดูไปเรื่อยพุทโธไปตลอดเวลาคิดนึกอะไรก็พุทโธทำอะไรก็พุทโธนึกอะไรก็พุทโธแล้วก็กลับมาที่ลมอยู่นั้นทำเป็นหน้าที่งานหน้าที่ที่ต้องทำก็ทำไปเรื่อยไม่ได้คิดอะไรว่าจะเกิดอะไรทำไปทำมามันเริ่มชำนาญพอเริ่มชำนาญปุ๊บมันเริ่มเป็นยวดยานของใจพอจะกำหนดอยู่ๆกำหนดรู้ปุ๊บมันมาเลยกำหนดปุ๊บมาแล้วทำให้เราปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วนะตรงนี้
นั้นการฝึกฝนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นอะไรต้องได้อะไรแค่ฝึกสตินี่ก็เป็นบุญมากมายแล้วหน้าที่เราคือหน้าที่รู้อยู่ที่กายเพราะฉะนั้นหลักการใหญ่ๆครูบาอาจารย์จะบอกเลยว่าการเจริญกรรมฐานนั้นทิ้งกายไม่ได้แล้วใครเป็นผู้ที่ไม่ทิ้งกายก็คือจิตนี้เองนะจิตที่มาตั้งมาทิ้งมาอยู่ที่กายก็จะเกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมานะการเจริญมรรคคือมาเดินอยู่ที่กายแล้วนี่แหละแล้วก็แปดหมื่นที่พันมรรคขันธ์ตัวพระไตรปิฎกก็อยู่ที่เรานี่แหละที่กายที่จิตเรานี่เองเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วธรรมชาติโดยปกตินะจิตไม่ค่อยอยู่กับกายมันจะทิ้งไปเที่ยวเลยแหละกลับมาแต่ละทีก็เอาทุกข์มาให้เอาเรื่องมาให้เลยงั้นถ้าจิตอยู่ที่กายต่อเนื่องแล้วมันเกิดผลนะเป็นมรรคผลที่ได้รับคือความสุขสงบเย็นเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่ต้องฝืนใจทำเพราะธรรมชาติของจิตของเราทุกคนมันชอบออกไปเที่ยวออกไปข้างนอกออกไปคิดสารพัดเรื่องนะไม่ใหม่เราต้องฝืนต้องฝึกการฝึกคือการฝืนให้จำไว้เลยว่าไม่ว่าอิริยาบถใดๆที่เรากระทำอยู่นี้เป็นการฝึกงั้นเราต้องฝึกให้เข้าใจนะไม่ต้องไปตั้งเกรงไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวมันจะเข้าสมาธิมันต้องนิ่งๆไม่ใช่นะหยุดคิดก็เป็นสมาธิแล้วไม่ต้องนิ่งหรอกก็เดินก็เป็นสมาธิได้ฉะนั้นการให้เกิดสมาธิเกิดทุกอิริยาบถจะยืนเดินนั่งนอนเกิดได้หมด มันไม่ใช่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมากันหรอกนะเป็นการที่เข้าไปรู้เข้าไปสัมผัสความจริงจนกระทั่งมันหยุดคิดเองจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวดูลมหายใจบางท่านก็สังเกตเฉยๆนะไม่ต้องบริกรรมก็มีก็สังเกตเอาลมเข้าไปยังไงก็รู้ต่อเนื่องบางทีใช้วิธีการต่อไปก็ได้ใจก็พื้นเข้าไปก็จากปลายจมูกไปถึงดั้งจมูกเอาจิตตั้งไว้ตรงนั้นแล้วก็ปล่อยไปไม่ต้องกำหนดปล่อยไปตามธรรมดาแล้วก็หายใจเข้าใหม่พื้นมันก็จะผ่านตั้งแต่ดั้งจมูกผ่านไปทางเพดานจากโพรงจมูกผ่านไปเพดานแล้วก็จิตไว้ตรงเพดานแล้วก็ปล่อยออกไปไม่ต้องกำหนดแล้วก็หายใจเข้าใหม่ปื๊ดมันก็สัมผัสตรงเพดานลงไปที่คอก็จับไว้ที่คอแล้วก็ปล่อยมันออกไปแล้วก็หายใจเข้าใหม่ลงปื๊ดลงไปถึงหน้าอกกึ่งกลางทรงอกแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่ปื๊ดตอนนี้จับตั้งแต่กึ่งกลางทรงอกก็ลงไปถึงท้องได้แล้วนะแล้วก็ทำแบบนี้แหละต่อไปแล้วก็จะถอยหลังล่นมาก็ได้ให้มันเพลิดเพลินอยู่ในลมหายใจที่เราดูสังเกตรู้อยู่จิตก็จะตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นจิตก็จะสงบได้เร็วนะเป็นอุบายวิธีไหนที่เราทำแล้วรู้สึกทำให้มันสงบดีมันรู้สึกได้ดีแล้วก็เกิดโปร่งโล่งๆเบาๆสบายก็ถือว่าถูกแล้วแต่ทุกวิธีก็ถูกหมดแล้วแหละแต่เพียงแต่จะถูกจริตเราแบบไหนเพราะทุกคนรับประทานก็ชอบไม่เหมือนกันนะกรรมเรามีไม่เท่ากันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันตอนนี้เรากำลังเดินมรรคมีองค์8อยู่นะกำลังเดินทางมรรคแปลว่าทางประกอบไปด้วยองค์8มีปัญญาศีลสมาธิแล้วก็จะเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบองค์ที่6กับองค์ที่7เรากำลังฝึกโดยพื้นฐานของการมีศีล นี่แหละเพราะฉะนั้นการรักษาศีลก็เป็นตัวเดียวกันนะศีลแปลว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประพฤติร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาแล้วก็จิตที่มีสติมาสำรวมกายกับวาจานี่เป็นชื่อว่าบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่เราไปกำหนดล้ำลมระวังอยู่ก็ตัวระวังนั่นแหละสติระวังรู้เรื่อยไประวังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงรู้ไปผ่านไปแล้วการปฏิบัติไม่ต้องเก็บข้อมูลให้รู้แค่ผ่านไปรู้ผ่านไปให้รู้ว่าอยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นพอนะจิตมันจะเป็นไปเองตามธรรมชาติโดยเหตุปัจจัยที่เราก็ทำได้พอเหมาะพอดีเองนั่งไปแล้วเกิดความสงบหยุดคิดมาอยู่ๆมันว่างแล้วก็หยุดคิดแล้วก็คิดไม่ออกนั่นคือกำหนดรู้เลยจิตสงบกายสงบเป็นยังไงมารู้กายสงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อย
ดูแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตเฉยๆไว้ดูที่จิตจะทำไงสงบไปชั่วขณะเดียวเขาก็ออกจากความสงบใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นชั่วขณะเดียวไม่ถึงวินาทีที่ก็ทำมานานๆก็เริ่มสงบได้มากขึ้นก็มีแต่จะสงบไปนานแค่ไหนก็ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ใช่ปัญหาอะไรแล้วก็แล้วพอออกจากสงบมาเริ่มคิดนะคิดโน่นคิดนี่เราก็ตั้งมันใหม่เราทำวิธีไหนที่เราเข้าไปสู่ความสงบเราก็มาทำวิธีนั้นต่อไปใหม่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละจิตจะเริ่มพัฒนาขึ้นไปเองนี่เรียกว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาถ้าถึงวิธีนี้แล้วบางท่านก็ยังไม่สงบยังนี่ยังจับประเด็นไม่ได้ท่านก็บอกวิธีต่อไปก็ยกอาการ32มาบริกรรมก็ได้ที่เราได้เรียนรู้มาแล้ว32นี่ท่องให้ได้จะดีมากท่องได้แล้วเราก็เอามาใช้ในใจมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วส่วนใหญ่จะรู้แค่นี้ก็สามารถเข้าถึงความสำเร็จได้เลยแล้วก็เอามาท่องดูก็ได้เกสาผมโลมาขนก็นึกไปเลยอย่างเงี้ยเกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งนะขาเล็บก็นึกเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกหนังที่ห่อหุ้มร่างกายอยู่มังถังเนื้อลอกหนังไปก็เห็นเนื้อหน้ารูเอ็นลอกเนื้อออกไปก็เห็นเส้นเอ็นพันกระดูกอยู่อาทิกระดูกเอาเส้นเอ็นออกก็เหลือเป็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตเตปอดข้างในอาทิมิจังก็เยื่อในกระดูก วักกลางก็ไตแต่ยังก็หัวใจนะอยู่ตรงข้างในเราเนี่ยเราก็นึกรู้เรื่อยไปเรื่อยไปแบบนี้แหละก็ใช้ได้ถ้าทำแบบนี้เป็นประจำในอาการ32นึกไป32อาการนะทำวันละแค่นี้ก็พอเท่านี้พอแล้วเป็นทั้งธรรมะวิปัสสนาในตัวอยู่แล้วทำไปทำมาเกิดเห็นอะไรขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนั่นแหละก็เริ่มรู้ความจริงขึ้นมาแล้วก็เพ่งตรงนั้นไปเลยแต่เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่านะเราก็พยายามฝึกฝนดูไปแต่ถ้าบางท่านทำไม่ได้ก็ท่านบอกว่าเอามาแค่5อย่างก็ได้เอามาบริกรรมช่วยก็ได้นะเริ่มจากกายภายนอกก็มีเกสาผมโลมาขนนักขาเล็บท่านตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมว่าเกสาโลมานักขาท่านตาตะโจแล้วก็กลับตะโจท่านตานักขาโลมาเกสาเกสาโลมานักขาท่านตาตะโจตะโจท่านตานักขาโลมาเกสาจนกว่าจิตจะสงบก็บริกรรมไปเฉยๆอย่างนี้แหละโดยไม่ต้องไปนึกอะไรบริกรรมเรื่อยไปอย่างนี้จิตก็จะอยู่กับกายหรือถ้าเราแปลได้เราก็แปลไปก็ด้วยก็ได้เกสาผมก็คือผมแวบหนึ่งคนที่สาโลมาขนก็นึกถึงขนตัวร่างกายหน้าขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราอยู่ก็ตาโจหนังท่านตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมเรื่อยไปนี่ก็เป็นวิธีที่3ของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะพิจารณาเห็นกายอาการ32ยกมา5นี่เขาเรียกว่าปัญจกรรมฐานกรรมฐาน5กำหนดนึกไปนึกไปตอนนี้บางทีบางท่านก็อาจจะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วนั่งนานก็เป็นทุกข์หนอรู้สึกมีอาการชามีอาการปวดที่เท้าที่เรานั่งทับไปทุกข์เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็มากำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นยังไงตั้งที่สะไปเท้าแวบหนึ่งแล้วก็มาดูที่หัวใจว่าทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถามใจว่าทนได้ไหมพอทนได้เราก็นั่งต่อไปก็นึกถึงลมหายใจหรือนึกถึงอาการ32เราไปต่อแต่ถ้าทนไม่ได้ล่ะทนไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเพราะกายนี้มันเป็นธาตุสี่ไงก็ทนไม่ได้หรอกมันจะทนได้แต่เมื่อเรามีความเพียรก็ทำเป็นประจำสม่ำเสมอความอดทนมันจะเริ่มพัฒนาขึ้นมาเองนั้นเมื่อทนไม่ได้ทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นี่เราเห็นทุกข์แล้วนะผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเพราะนั้นต้องเห็นอยู่บ่อย
เห็นจนชัดเจนขึ้นมาตอนนี้เราเริ่มเห็นทุกข์แล้วทุกข์จากการที่มันโดนบีบคั้นกายแล้วใจล่ะใจยังเฉยๆโอเคถ้าทุกข์ใจเป็นไงก็กระสับกระส่ายขยับไปขยับมาพลิกไปพลิกมาเนี่ยทุกข์กับทุกข์ใจแต่ถ้าทุกข์กายมันจะมีระยะเวลาของมันเมื่อเรามารู้แล้วเราก็ทำไงทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆขยับมือออกมาวางอยู่ข้างบนขยับไปวางข้างๆกายขยับมือซ้ายขยับมือขวาให้รู้การเคลื่อนไหวทุกอย่างที่มือเราเคลื่อนไหวช้าๆนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งก็เรียกว่าเป็นอิริยาบถย่อยขยับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มือค้ำกายยกกายขึ้นแล้วก็สลับเท้าเปลี่ยนท่าสังเกตทุกข์ไปด้วยที่มันปวดมันชาอยู่พอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้ามานั่งกลับเข้ามานั่งอย่างเก่าเราจะสังเกตเห็นว่าทุกข์ดับไปแล้วบางท่านก็จะค่อยๆคลายไปแล้วก็หายไปดับไปในที่สุดบางท่านพอเปลี่ยนปุ๊บก็ดับเลยก็มีนะก็แล้วแต่สังเกตดูเราจะเห็นการดับของทุกข์แล้วเห็นไหมเราเดินมาในเส้นทางของมรรคมีองค์8เราจะเจอทุกข์นี่แหละเพื่อจะไปเห็นทุกข์ถึงจะเห็นธรรมเมื่อเราเห็นทุกข์แล้วเปลี่ยนนิพพานทุกข์ดับไปเราเจอนิโรธแล้วการดับของทุกข์เกิดขึ้นขั้นที่1อ๋อเราก็ทำเรามีปัญญาขึ้นมาเลยว่าอ๋อที่จริงแล้วมันมีทุกข์อยู่ตลอดเลยในชีวิตประจำวันเราไม่รู้เพราะว่ามันเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยเดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวขยับไปขยับมาก็เลยไม่เห็นทุกข์แต่พอเรามันอยู่เฉยๆสักครู่เดียวก็จะรู้แล้วทุกข์มาแล้วแล้วดับไปโดยการเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เรารู้ว่าอิริยาบถมันปิดบังทุกข์เองมันปิดบังไม่ให้เราเห็นพอทุกข์ดับไปแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เกิดความเบาสบายขึ้นมาก็เกิดเป็นความสุขก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยเฉยแล้วเรามากำหนดรู้ที่เราเริ่มต้นดูลมหายใจหรือดูอาการ32หรือกรรมฐาน5เราก็มาเริ่มของเราต่อไปนะถึงตอนนี้มันเบาขึ้นมาแล้วจิตเริ่มมีกำลังบ้างจิตเริ่มเกาะที่กายแล้วก็เรียกว่าค่อยๆโผล่ค่อยๆโฟกัสเข้ามาที่ร่างกายเราจิตจะค่อยๆตะล่อมเข้ามาหาเรื่อยๆไปตอนนี้รู้ไปรู้มาชักเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นสังเกตผมขนเล็บหนังก็ชัดขึ้นสังเกตลมหายใจก็เริ่มชัดขึ้นสังเกตดูสังเกตไปสังเกตมาอยู่มันก็เกิดว่างขึ้นมาแล้วก็หยุดคิดไปชั่วขณะก็กำหนดรู้กายสงบเป็นอย่างไรแล้วก็มาดูที่ว่าใจใจสงบเป็นอย่างไรแล้วก็เฉยๆสังเกตรู้เฉยๆไว้ตรงนั้นมันจะสงบไปนานแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็สังเกตเฉยๆอยู่ตรงนั้นแหละสักระยะหนึ่งมันก็จะออกจากความสงบก็เริ่มคิดใหม่แล้วตอนนี้แหละก็บอกว่าจิตควรแก่การงานจิตที่ออกจากความสงบนี่แหละเป็นจิตที่ควรแก่การงานที่จะมารู้จักความเป็นจริงของธรรมชาติได้เพราะจิตที่ออกจากความสงบจะเป็นจิตที่เป็นกลางนะจะไม่อคติยังอยู่แบบเฉยๆรู้สึกจะเฉยๆอยู่ก็ให้ยกจิตตรงนี้ขึ้นมาพิจารณากายตามความเป็นจริงเลย ยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังนะยกขึ้นมา5อย่างก่อนเป็นกายภายนอกพิจารณา5อย่างนี้ให้จำนิชำนาญจนชัดเจนแล้วเราค่อยขยับไปต่อไปนะเริ่มจาก5อย่างนี้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยับเข้าไปกายภายในแล้วยกขึ้นมาพิจารณาทีละอย่างเจสาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนทิศะรอบๆทิศะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆผมเนี่ยมันจะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ในโซนเอเชียก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างก็พิจารณาเห็นผมประเทศเรามีลักษณะเป็นอย่างนั้นจริงๆผมนี่ถ้าเราลองปล่อยดีกว่าสัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันทำให้เกิดการหมักหมมนั้นเกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้า
ลงไปลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีคนนี้ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งคนนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไว้ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมถ้ามันเกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้หน้าขาเล็บเล็บมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10นิ้วแล้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้ท่านบอกว่าเป็นกระดูกนะแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ท่านตาฟันฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาฟันที่อยู่ในปากเราเนี่ยใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาเห็นฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงอยู่2แถว32ซี่ก็มีลักษณะเป็นกระดูกขาวขุ่นอยู่ฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไว้ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะไม่เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ตาโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวกันไปเลยต่อกันไปหมดก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะช่วย ปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติจะทำให้เรารู้ว่าอ๋อแล้วความร้อนในร่างกายเราเพิ่มมากขึ้นอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้แล้วก็หาผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้แต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะรู้ว่าอ๋อความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้แล้วก็หาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นให้ความอุ่นกับร่างกายไปหนังก็จะเป็นตัวช่วยปรับให้อย่างนี้หนังนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะละล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดสิ่งสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจเป็นของปฏิกูลนะแล้วก็พิจารณาของเราไปอย่างนี้พิจารณาไปเรื่อยถึงครบ5อย่างแล้วก็ย้อนขึ้นไปใหม่ไปเริ่มต้นมาใหม่ก็ได้หรือเราจะนึกย้อนกลับไปทางเก่านี่ก็ได้แต่ถ้าบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้บางทีอาจจะเกิดอาการกายเบาจิตเบาขนลุกซู่ซ่าชูชันขนพองสยองก้าวขึ้นมาเลยก็มีบางท่านอาจจะเกิดเหมือนกายมันจะพองออกพองออกพองออกไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องตกใจบางท่านเหมือนกายมันหนักอึ้งเลยท่านเหมือนกายจะโยกโครงหมุนไปก็มีบางท่านถึงขนาดปลื้มจนน้ำตาไหลนะเพิ่มอกเพิ่มใจพอจิตมันเกิดปราโมทย์เบิกบานขึ้นมาชั่วขณะแล้วก็เกิดปิติขึ้นมานั่นแหละปิติเกิดแล้วเพราะเรามีวิตกมีวิจารนะวิตกวิตกะคือความตรึกนึกขึ้นมาวิจารวิจาระคือความตรองพิจารณาไต่ตองทบทวนพิจารณาตามความเป็นจริงด้วยโยนิโสมนสิการละแยบคายแยบยลเป็นเหตุเป็นผลตามความเป็นจริงตามธรรมชาติแล้วก็เลยมาเห็นความจริงของกายเราเราก็เลยมารู้ได้ว่าอ๋อทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่มีใครวิเศษกว่าใครมีลักษณะเป็นปฏิกูลของไม่สะอาดอย่างนี้จริงๆเราต้องเกิดมีขี้ข้าทำความสะอาดได้แต่เกิดยันตายพอรู้อย่างนี้ได้จิตมันเบิกบานเราก็เกิดปิติปลื้มขึ้นมาที่มารู้ความจริงนี่เป็นวิปัสสนาเบื้องต้นนะที่ทำให้เราเริ่มเข้าใจความจริงของกายเราปิติเกิดขึ้นมาแล้ว
รงนี้ก็พยายามรักษาไว้ต่อไปเราก็ทำแบบนี้อีกทำสงบออกจากสงบก็พิจารณากายเราแบบนี้แหละจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องไปคิดแต่เราพิจารณาให้เห็นความจริงไปเรื่อยๆความจริงก็จะเริ่มชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งพิจารณาไปเกิดปิติจนเต็มกำลังพอปิติออกแล้วเนี่ยบางทีถ้าอยู่ปกตินะออกจากปิติแล้วเราก็ออกเลยก็ได้ก็จะเกิดความสุขขึ้นมาจะรู้สึกเบากายเบาใจโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจนะมีความสุขกายสุขใจขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นสักครู่มันก็จะเกิดเฉยๆจิตใจก็อยู่เฉยๆสบายๆถ้าท่านในการปฏิบัติมันก็จะเกิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่สภาวะมันจะชัดกว่ากันนะเมื่อปิติเกิดแล้วพอเรากำหนดรู้แล้วปล่อยสักครู่หนึ่งปิติก็จะดับไปการกำหนดรู้กำหนดให้รู้ร่างกายกับใจเราจะได้รู้ความแตกต่างกันนะกายกับใจรู้กายรู้ใจก็เรียกแยกกายแยกจิตแต่มากำหนดเข้ามารู้ถึงจะแยกออกไม่ได้ทำให้มันแยกออกกันนะเพราะฉะนั้นเพื่อกำหนดรู้แล้วเราก็จะรู้ความจริงตรงนี้ได้แล้วครู่หนึ่งปิติมันเต็มกำลังมันก็จะดับไปพอปิติดับก็เกิดความโปร่งโล่งเบาสบายมากแต่ในสภาวะที่เราปฏิบัติอยู่เหมือนจะห่อจะลอยได้เลยบางทีเบามากเนี่ยความสุขในสมาธิเราก็กำหนดรู้ว่าสุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็เฉยเฉยแล้วก็ไปทำใหม่วันต่อไปก็ตามสงบดูลมหรือดูอาการตามที่สองหรือดูอิริบทเราแล้วสงบแล้วก็ปล่อยสังเกตพอออกจากสงบแล้วก็พิจารณาเลยพิจารณาอยู่แค่นี้แหละ5อย่างนี่แหละเนี่ยตัวที่จะเข้าถึงจริงๆอยู่ตรงนี้แหละพอเริ่มรู้ความจริงไปเรื่อยๆว่าปิติเกิดปิติเกิดพอปิติดับเกิดความสุขขึ้นมาจนสุขเต็มกำลังเต็มที่ของเขาแล้วกำหนดสุขแล้วตอนนี้มันจะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวกายกับใจเหมือนไปรวมกันเป็นอันเดียวนั่งอยู่เนี่ยกายไม่มีหรอกจะไปรวมเด่นเป็นดวงเห็นเป็นดวงเฉยๆอยู่อย่างนั้นแหละสภาวะนั้นเรียกว่าอยู่เฉยๆเป็นเอกคตาลมเอกคตาจิตนั่นเองนี่เข้าถึงปฐมฌานแล้วพอมีวิตกมีวิจารมีปิติสุขเอกคตาต่อมาให้ถึงฌานสี่พร้อมด้วยวสีทั้งห้านี่เราก็ทำต่อไปวสีแปลว่าความชำนาญก็ทำให้ชำนาญในการเข้าชำนาญในการกำหนดออกแล้วก็ชำนาญในการพิจารณาตรงไหนวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาพิจารณาทบทวนเป็นอนุโลมปฏิโลมไปแล้วก็ชำนาญในการที่จะหน่วงเอาไว้ให้มันนานขึ้นนานขึ้นเป็นลำดับไปสุดท้ายก็ชำนาญในการอธิษฐานหลังจากออกแล้วตรงนี้จะเกิดความพลังงานขึ้นมาที่ก็ทำวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ก็ทำด้วยจิตตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเราเนี่ยแหละหลวงปู่ถึงบอกว่าเราเสกเราเนี่ยเป็นพระโดยวิธีการปฏิบัติอย่างนี้แหละนี่คือขั้นตอนของมันมันจะเป็นไปเองตามธรรมชาติด้วยเหตุปัจจัยที่เราก็ทำสม่ำเสมอนะต้องสม่ำเสมอมันถึงจะชำนาญขึ้นมาได้แล้วก็เริ่มชำนาญต่อไปแล้วก็กำหนดฌานได้นี่ก็เข้าสู่สมถะขั้นที่สองอุปจารสมาธิขั้นที่หนึ่งเราทำสงบเฉยแล้วเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาขั้นต้นพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังวิปัสสนาขั้นต้นก็เป็นบาดฐานไปสู่สมถะขั้นที่สองอันนี้เกิดฌานขึ้นมาเมื่อเกิดฌานแล้วออกจากฌานทำไงก็พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเที่ยงไหมนะดูรูปกายเรามันเที่ยงมีอะไรที่มันเที่ยงมั่งแล้วก็พิจารณาดูก็เห็นความไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วมันเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะมันทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ทุกข์ในแต่ละคือทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาวะนั้นไม่ได้ทุกข์ในเวทนาก็เป็นการโดนบีบคั้นมันก็ทนไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นสภาวะที่ถูกบีบคั้นทุกข์ในแต่ละก็จะเป็นลักษณะนั้นไม่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีการที่จะทนอยู่ได้ไม่ว่าสังขารใดๆสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้สังขารนี่ก็มี3อย่างด้วยกันอันที่1ก็เรียกว่าสังขารที่มีวิญญาณมีชีวิตและมีวิญญาณครองก็คนและสัตว์ต่างๆอันที่2สังขารที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองก็ต้นไม้ใบหญ้าสังขารที่3เป็นสังขารที่ไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณครองก็ดินหินทราย
เราสังเกตสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เคยอยู่กับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตลอดเวลาตึกก่อนไปตามธรรมชาติไม่มีอะไรคงทนมั่นคงเลยนี่เราเห็นสภาวะนี้เราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วทุกอย่างมันไม่เที่ยงแปรปรวนตลอดเวลามันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้แล้วเราคนจะไปยึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าก็ไปยึดในสิ่งที่มันไม่เที่ยงที่มันไม่จริงไม่มีอยู่เพราะนั้นเป็นสภาวะที่เราจะรู้จักคำว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งไม่มีตัวตนนี่เป็นสภาวะของวิปัสสนาญาณอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นบาดฐานยกขึ้นไปสู่สมาธิหรือว่าสมถะขั้นสูงสุดจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าเป็นมหาสติแล้วเราฝึกสติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดเป็นมหาสติจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่กายไม่ออกไปเที่ยวไหนเลยมันคงเรียกว่าคุมสติไม่ออกนอกกายความตั้งมั่นของจิตจะคุมไม่สติออกนอกกายไปเลยเมื่อเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิทั้งวันมันก็ไม่คิดอะไรเลยถ้าจิตอยู่อย่างนั้นได้งั้นเมื่อจิตไม่คิดอะไรมองไปก็เห็นแต่การเกิดดับได้ยินอะไรก็เกิดดับได้กลิ่นก็เกิดดับเห็นแต่ในสภาพของความเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เป็นสาระมันไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเลยนั่นก็เป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาขั้นสูงสุดคือการเกิดดับนี่เองนั่นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตาคือสภาวะของการเกิดดับของจิตนั่นแหละจนกระทั่งมันเกิดดับต่อเนื่องต่อเนื่องกันเกิดความสว่างขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งมากจนแจ้งชัดแจ่มแจ้งในใจชัดเจนทุกเรื่องไม่สงสัยอะไรเลยนั่นก็เรียกว่านิโรธตัวสุดท้ายดับที่จิตก็เข้าถึงนี่เป็นขั้นตอนของมันเพราะนั้นเริ่มต้นที่เราทำเราพยายามที่จะทำอะไรอยู่ให้รู้ตัวเราพยายามอย่าปล่อยปะละเลยไปนะเราปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4เรามีฉันทะมีความพอใจยินดีที่จะลงมือกระทำเมื่อมีความพอใจมีความชอบที่จะทำแล้วเนี่ยมันก็จะขยันทำมีวิริยะขึ้นมาแล้วขยันที่จะทำไม่ปล่อยปะละเลยเมื่อเสร็จแล้วเราก็ต้องมีความจิตตะเอาใจฝักใฝ่ทำจริงทำจริงแต่ไม่ถึงขนาดจะเพ่งเล็งกดข่มอะไรจริงใจแล้วก็ตั้งใจทำจริงๆธรรมะเป็นของจริงทำจริงๆก็ได้ผลจริงทำไม่จริงก็ได้ผลไม่จริงเหมือนกันนะมันจะหลอกเราเราอย่าไปหลอกเราอย่าไปหลอกเราก็แล้วกันนะเราพยายามทำความจริงให้ปรากฏเราก็จะเข้าใจในความจริงของโลกได้เข้าใจในความจริงที่พระเจ้าตรัสรู้ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้มีอะไรแล้วก็จะเข้าใจธรรมะได้ทะลุปุโปร่งไปเลยนี่ปัญญามันเกิดพัฒนาไปเรื่อยในการดูผลเป็นประจำของเรานี่แหละเสร็จแล้วเราสุดท้ายพอตอนจบอิทธิบาทข้อที่4เราก็ใช้วิมังสาตรวจสอบพิจารณาไตรตรองเป็นอนุโลมปฏิโลมเริ่มต้นเราทำยังไงไล่จนมาถึงปัจจุบันแล้วก็ย้อนกลับไปไตรตรองทบทวนนี่คือการพัฒนาก็เรียกว่าวิจัยทำมาวิจัยก็วิจัยตัวเองไปในตัวเสร็จเนี่ยแล้วก็จะเริ่มหายสงสัยไปตามลำดับต่อไปจะไม่ต้องถามใครเลยเพราะเราเห็นจริงแล้วไงเห็นสภาวะที่มันเป็นยังไงเราก็เห็นอย่างนั้นพยายามที่จะพัฒนาตอนนี้ต่อไปนะมันไม่ใช่วิธีการนั่งอย่างเดียวนะอย่าไปติดที่นั่งดังนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าสมาธิเกิดแล้วเนี่ยสมองต้องรักษาไว้เรียกว่าต้องสำรวมระวังกายกับวาจาทั้งวันเลยบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการถ้าไม่บ่มอินทรีย์แล้วสมาธิก็เสื่อมนะถ้าเราสมบ่มอินทรีย์อยู่เนี่ยก็อย่าพัฒนาสมาธิให้เกิดขึ้นได้มากขึ้นความตั้งมั่นของจิตก็จะมากขึ้นไปดังนั้นการที่จะสะสมสติได้มากก็คืออิริยาบถการเดินจงกรมนั่นเองจงกรมแปลว่าการมีความเพียร เป็นผู้ปรารภความเพียรการที่จะเริ่มมานั่งสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเขาเรียกว่าเบื้องต้นนะเป็นยาตาภายนอกก่อนภาวนาเป็นยากินนี่เขามีอิริยาบถเช่นสังเกตพระเจ้าท่านจะทรงตื่นมาตรงก็จะเดินจงกรมทุกวันตื่นเช้าไม่ได้เดินจงกรมนะไม่ได้สวดมนต์สวดมนต์นี่เป็นผู้ใหม่ผู้ที่เข้ามาใหม่ก็ต้องมารู้วิธีการแล้วก็มาสำรวมมาจัดระเบียบเบื้องต้นนะแต่พอเริ่มเข้าใจแล้วต้องใช้เดินให้มากขึ้นยืนกับเดินให้มากถ้าปัญญาก็จะเกิดตอนที่เดินนี่แหละ
การแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกก็แก้ด้วยวิธีการเดินนี่นั่งแก้ไม่ตกถ้านั่งแล้วเครียดส่วนใหญ่สังเกตการคิดธรรมดาก็ได้เราปล่อยให้คิดถ้านั่งคิดน่ะเดี๋ยวก็เครียดคิดไม่ค่อยออกถ้านั่งแล้วเราก็จำไม่ได้หรอกแต่ถ้าไปเดินคิดเราจะเดินจะคิดออกเราจะโล่งนี่ก็เป็นอิริยาบถที่เราต้องเข้าใจไว้ว่าถ้ายืนเนี่ยแก้ง่วงแต่เราง่วงเหงาห้องนอนนิวรณ์ตัวนี้เราต้องใช้วิธียืนขึ้นมาจะแก้ได้แล้วยืนนี่ก็รักษาโรคได้เพราะเราน้ำหนักที่กดทับพื้นท่าเราเนี่ยพื้นท่าเรามีปลายประสาทกระตุ้นมันจะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาในความร้อนตัวนี้แหละทำให้มันเกิดขับดันเลือดลมให้ไหลเวียนสะดวกถึงสมองได้นี่ช่วยรักษาโรคเราได้อวัยวะต่างๆด้วยแต่เดินให้ใช้วิธีเดินด้วยการเขาเรียกแก้ความคิดมากถ้ามันเกิดอาการฟุ้งซ่านคิดมากท่านบอกให้ไปเดินไม่ให้นั่งนะถ้าเราคิดอยู่เนี่ยถ้านั่งแล้วก็นั่งคิดอยู่นั่นคิดจบแล้วก็หลับน่าจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะโอกาสมีแล้วเราใช้นั่นพึงในเวลาที่เป็นปกติที่ไม่ใช่เวลาปฏิบัติเนี่ยคนไปเดินจงกรมแม่มากๆเดินจงกรมก็มีทั้งสองวิธีเดินเร็วกับเดินช้าเดินเร็วนี่เดินคิดเดินคิดต้องเดินให้เร็วแล้วไม่ต้องกำหนดอะไรฟรีจะตายแล้วเดินให้เร็วไปเลยเดินกลับไปกลับมาจงกรมแปลว่าเดินกลับไปกลับมาส่วนเดินช้าๆนี่ก็พอเริ่มจะเร็วๆบ่อยๆแล้วจักมันก็จะเริ่มเหนื่อยมันก็จะช้าลงเองพอมันช้าเราก็มากำหนดรู้ที่ส้นนะรู้ที่การเคลื่อนไหวที่ส้นที่เท้าเรากำหนดรู้ไปเรื่อยนี่ก็เริ่มมีสติแล้วเรียกว่าเดินมีสตินะตรงนี้แต่ของเรานี่เดินเป็นจังหวะเพราะว่ามันเป็นหมู่คณะเราต้องจัดระเบียบการเดินเพื่อให้รู้จักด้วยจะไปเดินจริงๆแล้วเนี่ยจะเดินทุกสภาวะให้รู้การเคลื่อนไหวไปหมดเดินสติปัฏฐานสี่เดินอย่างนั้นการเดินจะทำให้เกิดปัญญาแล้วก็จะทำให้สมาธิตั้งมั่นซึ่งการเดินนี่มีอานิสงส์มากเป็นผู้ปราศจากความเพียรผู้ที่เดินได้ประจำเนี่ยเดินทางไกลก็จะมีเดินได้ไม่เหนื่อยแข็งแรงแล้วก็มีอาพาธน้อยไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยอาหารที่เราประทานเข้าไปก็ย่อยง่ายสุดท้ายแล้วสมาธิจะตั้งมั่นได้นานด้วยการเดินนะรักษาสมาธิเมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องรักษาไว้เหมือนกันรักษาสมถะถ้าไม่รักษาก็เสื่อมยิ่งถ้าไปคุยไปพูดมากแล้วก็เสื่อมหมดเลยการปฏิบัติตามเนี่ยจะไม่ได้ผลเลยคือการคุยมากไปเราสังเกตดูก็ได้มันออกจากสมองเราไปนะถ้าเราไม่ค่อยพูดเนี่ยมันจะได้ผลแล้วศีล8เนี่ยสำคัญที่สุดคือการพูดนี่แหละแทบจะพูดอะไรไม่ได้เลยโยมพูดไม่เป็นธรรมที่พูดไม่ได้เลยศีล8เหลวไหลไร้สาระตลกกระนองก็โดนผิดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องสำรวมระวังให้ดีนะจะให้ผลประโยชน์ของเราเองเราต้องทำด้วยวิธีที่ถูกต้องสัมมาเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแล้วก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาค่อยๆถอนจิตมาช้าๆก็ต้องรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยฝึกออกจากสมาธิไว้บางทีบางท่านนั่งๆปล่อยใจสบายๆไม่ได้คิดอะไรปล่อยว่างๆสักเดี๋ยวมันเกิดสงบขึ้นมาเหมือนอดีตเคยทำเอาไว้สงบประเภทนี้เนี่ยเข้าแบบก็เรียกว่าสมาธิแบบฟลุกๆฟลุกๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเหมือนกันบางทีมันพอเข้าไปแล้วมันเกิดขยับไม่ได้รู้ตัวอยู่เนี่ยแต่มันขยับมือขยับขาขยับอะไรไม่ได้ก็กลัวขึ้นมาอีทีนี้แหละพอกลัวปุ๊บเนี่ยมันไปขวางแล้วต่อไปก็จะเข้าสงบไม่ได้เลยเพราะนั้นทำใจเฉยๆไว้นะทำสมาธิตายโยมมันทำยากไม่ต้องกลัวหรอกสุดยอดแล้วถ้าใครทำได้นะมันยากนะนั่งตายเนี่ยนะไม่ต้องกลัวตายทำใจไว้แล้วนะเราเข้าสมาธิไปแล้วเราก็ให้มันรู้แล้วก็ฝึกออกจากสมาธิจะเกิดความเคยชินเอาไว้ก็โดยการกำหนดนึกรู้เลยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็จะเฉยไปแล้วก็กำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนลวดนุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดค่อยๆนึกกำหนดรู้ไปว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งก็กำหนดรู้หรือไม่ได้เปลี่ยนกำหนดรู้กายทั่วดีแล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตัวนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาหรือเรากำหนดรู้ตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเริ่มต้นนั่งเลยเริ่มต้นปฏิบัติเราเริ่มนั่งอย่างไ
ระวางจิตอย่างไรเอาจิตไปรู้อะไรแล้วก็นึกมาเรื่อยๆไล่มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็นึกจากปัจจุบันนี้ย้อนกลับไปนะทั้งกายและจิตเป็นอย่างไรจิตเกิดความคิดมากเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจหรือเกิดความลังเลสงสัยหรือเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยนี่พวกนี้ล้นเป็นนิวรณ์ทำให้เราได้เข้าใจว่าต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้คือไปเดินจงกรมให้มากขึ้นก็จะละนิวรณ์ได้ถ้าตั้งมาแล้วเกิดความสุขสงบเย็นเกิดปิติขึ้นมานี้เรียกยอดบุญเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเกิดเป็นหลายขณะหลายขณะในขณะที่นั่งบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรแต่เจตนานั่งนี่เป็นบุญแล้วพอปฏิบัติแล้วผลเกิดขึ้นก็เป็นยอดบุญก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลบุญไว้ให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ร่วมเกิดไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขอเอาโหสิกรรมซึ่งกันและกันเราก็เอาโหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณเหมือนกันนะเป็นอภัยทานเป็นทานบารมีทำให้เป็นประจำไม่ยอมสะสมไปเรื่อยให้มันจะเกิดเป็นแบบนั้นเองคนที่พยังคุณมาดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่เหลือดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทางพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนเราให้อภัยเสมอเนี่ยอารมณ์พระหลานเป็นอย่างนั้นเมตตาแบบให้อภัยแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์องค์แรกคนแรกของเราด้วยเขาที่ได้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วล่วงลับไปแล้วก็ตามอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมทั้งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมแบบนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชพระคุณท่านหลวงปู่สว่างเขมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตปัญโญเป็นต้นใกล้มีครูบาอาจารย์ที่ไหนนึกได้ก็อุทิศให้ท่านไปแล้วก็ที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามาก็ตัตยาเจราจาวสุตุพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็เป็นรัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9นะในพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนดินไทยเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านต้นตระกูลที่ทำให้เราเกิดขึ้นมาได้ก็เยอะมากมีปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพพิจารณาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปพร้อมทั้งเทพพิจารณาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลมีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทานนาคาท้าวตุลกบาลพญายมบาลให้กระทั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญามีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้งสามนิเวศภพภูมินี้ว่าเห็นไหมอนุภาพของความที่หยุดคิดเป็นสมาธิชั่วขณะช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นมีอนุภาพมากที่จะส่งไปถึงทั้งสามที่เป็นภพภูมิเลยก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์ภูมิ1เป็น5แล้วก็สวรรค์ภูมิ6ชั้นแล้วก็พรหมภูมิ20เป็นรูปภูมิทั้ง16เป็นอรูปภูมิ4ก็เป็น3ที่เป็นภพภูมิเพราะสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่นี้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่นี่สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้นี้มันขยับไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้เรานั่งพิจารณากายพิจารณาใจเราไปก็ใช้เวลาอุทิศส่วนกุศลไปก็ใช้เวลาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดามันจะดับของมันเองแน่ตอนนี้เราก็มากำหนดรู้ที่มือขวาลองกระดิกนิ้วดูขยับได้แล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาถูหน้าแข้งไปมองตามันทั้งที่หลับตาอยู่นี่ก็ได้อาจจะเห็นตอนนี้ก็ได้เห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่ากำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายวางความไว้กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นพนมไปรูปดอกบัวตูมแทนหัวใจของเราหัวใจเราก็มีประมาณโลกอย่างนี้แหละดอกบัวตูม
ตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนี้มาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาแต่ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่กระทำความดีเช่นนี้ยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงสิ้นมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยเถิดแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติเราจะแผ่เมตตาพร้อมกันทำเป็นเมตตาเปิดไปหน้า69ใครว่าไม่ได้หน้า69คือสวดมนต์ตั้งใจ ทะเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเว้นสุขเว้นทุกข์เถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเว้นสุขเว้นทุกข์เถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทุกขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเดี๋ยวจะมาจะพูดต่อสักเล็กน้อยใครที่ง่วงจะไปนอนก็ได้ตามสะดวกนะกราบพระถ้าสามครั้งแล้วก็ลุกไปเก็บที่ซะด้วยนะไม่ใช่เดี๋ยวจะทำเป็นหลอกว่าเดี๋ยวจะมาใหม่ปล่อยไว้แล้วก็หายไปเลยให้คนอื่นเขาเก็บเลยจะเป็นกรรมไปอีกพยายามการปฏิบัตินี้เข้ามาดูตัวเองนั่นแหละทำอะไรก็ทำช่วยตัวเองช่วยจนกระทั่งอัตหิเกิดนะสามารถเป็นที่พึ่งของตัวเราได้ตรงนั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วแล้วปฏิบัติไปแค่ให้มันหายโกรธไปได้ก็ใช้ได้แล้วโยมถือว่าปิดนรกแล้วเนาะเพราะนั้นเวลาที่มีอยู่ก็ไม่มากก็ไปปีใหม่มาอีกปีเลยไหมโยมถ้ามาเพิ่งนึกว่าเอ๊ะเพิ่งปีใหม่ไปเมื่อไม่กี่วันเอง มาปีใหม่อีกแล้วใช่ไหมแก่ไปทุกวันนะโยมมันล่วงเลยไปทุกวันยักษ์มันกินเราทุกวันเลยเนี่ยยักษ์ของการเวลาอยู่ในโบสถ์เคยไปดูไหมที่เป็นรูปอะไรนะหัวกะโหลก5หัวนะขันห้ากลุ่มหนังเสือด้วยเนี่ยเราโดนยักษ์กินทุกวันนะคนที่หงุดหงิดงานลำคาญใจเศร้าหมองโศกโศมเศร้าสร้อยคิดมากพวกนี้โดนอยากกินหมดเลยโยมแต่เนี่ยพวกโยมเนี่ยจะไม่โดนกินก็เรียกว่าเรามากินมันซะก่อนการเวลามันกินเราทุกวันเลยนะกินไปเรื่อยเลยเราจะทำอะไรก็กินเนี่ยกินไปโดยเราก็สูญเปล่าบางคนฆ่าเวลาอีกนะฆ่าเวลาได้โดนไปกินแล้วยังไปฆ่ามันได้ไงพี่น้อง
ถ้ามีวิธีเดียวก็เราต้องกินเวลาท่านบอกให้กินเวลาซะทำไงอ่ะก็เนี่ยโยมทำนี่แหละเวลากินแล้วจริงๆเวลานี่มันกินอร่อยกินแล้วมันได้ดีกินแล้วมันสดชื่นเบิกบานปราโมทย์สบายใจสบายกายเดี๋ยวกินเวลาเข้าไปแล้วจะเป็นงั้นแล้วมันก็จะไปย่อยถ่ายออกมาเป็นประโยชน์จะเป็นประโยชน์ถ้ากินเวลานะแต่ถ้าโดนเวลากินเนี่ยจะเป็นโทษหมดเลยจะเกิดอาการที่ไม่ดีจ่าเสียยาให้ร้ายไปสีปองร้ายกันไปนั่นน่ะโดนเวลากินไปหมดเลยแล้วมันกินไปไหนแล้วไม่รู้เนี่ยมันเก็บไปหมดเลยนั่นแหละตายไปแล้วก็ไปที่ชอบแบบนั้นนะดังนั้นตรงนี้เรามาทำเนี่ยที่ทำเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วเป็นคำสอนพระเจ้าสอนไว้เลยแล้วก็เดินมาเดินตามรอยบาทพระศาสดาที่พระองค์ได้ส่งให้ไว้มนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างบารมีนะเราต้องไปพ้นทุกข์เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนะเราไปเสียเวลากับการที่จะต้องทำมากินไงก็เลยแบ่งเวลาไม่ถูกจริงๆมันมีเวลาทำมากินก็ไม่ได้มากนะโยมสังเกตเห็นไหมมันไปเพลิดเพลินซะส่วนใหญ่เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆอารมณ์ที่พอใจที่ชอบใจนี่แหละเมื่อโดนอายตนะกระทบกับตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสมันก็เกิดอาการพอใจชอบใจแล้วก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆนี่สิ่งนี้เขาเรียกว่ากรรมทุกขาริกานุโยคพระพุทธเจ้าไม่เข้าไปใกล้อันที่สองคือไม่ชอบใจไม่พอใจมันก็เกิดอึดอัดขัดใจโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทปวดใจเจ็บใช่ไหมอันนี้เป็นอะไรอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำตัวให้เหนื่อยเปล่าไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยเราเหนื่อยไหมเหนื่อยเนาะเออแต่เราไม่รู้หรอกตรงเนี้ยนี่เราโดนผลักดันแบบเนี้ยแล้วก็โดนกินเข้าไปเรื่อยเลยงั้นพอเรามากินเวลาแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์คนที่เวลากินไม่ได้เลยกินไปจนกระทั่งเรากินทันมันเลยนะมันจะมาแบบไหนเรากินกินแล้วก็ย่อยเป็นประโยชน์หมดเลยพวกนี้จะทำประโยชน์เยอะสุดท้ายแล้วคนที่กินเวลาเข้าไปจนเวลาไม่ทันกินเวลามากินไม่ได้เป็นพระหลานพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคือพระหลานนะพระหลานนี่ท่านใช้คำว่าอะไรโคสะกาลโคสะกาอะไรจำไม่ได้ขออภัยแปลว่าผู้ที่การเวลาทำอะไรไม่ได้แล้วอยู่เหนือการเวลาเลยนอกเหตุเหนือผลเนี่ยที่โยมเดินทางอยู่นี่แหละทางเนี่ยทางที่จะไปพ้นทุกข์แน่เป็นทางที่ดีแน่นอนอย่างขั้นต่ำเนี่ยเดินไปแล้วเนี่ยมันจะผ่านไหนอ่ะต่างเนี่ยก็ผ่านมนุษย์ผ่านสวรรค์ผ่านพรหมที่สุดแล้วก็ไปหลุดพ้นนะเพราะฉะนั้นไม่ได้ลงไปหรอกปฏิบัติไปโยมสังเกตตัวเองก็ได้เราเคยเป็นคนที่อารมณ์แรงๆหงุดหงิดง่ายๆขี้โกรธทำไปเนี่ยเฉยๆเนี่ยไม่ต้องมากโยมแค่ท่องไปเนี่ยวันนึงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมากไปไม่ต้องไปทำพิสดารด้วยนะท่องพุทโธธัมโมสังโฆทั้งวันเลยลองดูดิอันมาให้ทดลองท้าพิสูจน์มาเยอะแล้วยังไม่ลงเจอลองไปทำดูก็ได้เราต้องการเป็นใช่ไหมพุทธังสนังกฉามิข้าพเจ้าขอเจ้าพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกธัมมังสนังกฉามิข้าพเจ้าขอเจ้าธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสังฆังสนังกฉามิข้าพเจ้าขอเจ้าพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราต้องการเป็นที่พึ่งใช่ไหมแล้วระลึกถึงหรือเปล่าไม่ได้ระลึกถึงเลยใช่ไหมมันระลึกตอนไหนตอนจะรับศีลซึ่งมันก็ไม่ถูกป่ะแล้วเราลองมาที่เอาปรับตรงนี้ใหม่ทำแค่เนี้ยแล้วลึกถึงไปเลยทั้งวันท่องให้ได้มากเท่าที่จะเป็นไปได้เชื่อไหมเรามาเคยให้บอกไปอย่างเงี้ยท้าพิสูจน์แล้วมีคนไปพิสูจน์ถามว่าเป็นไงผลปรากฏว่าได้วันละ3 ครั้ง ไม่น่าเชื่อนะโยมอัศจรรย์ว่าอะไรบังหนอกรรมอะไรมาบังเราทำไมเราแค่ท่องเฉยๆแค่นี้ไม่ได้ลงทุนเลยแล้วบุญเยอะด้วยพอเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นบุญแล้วนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแล้วก็เป็นการฝึกสติไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นการสำรวจระวังกายกับวาจาก็รักษาศีลด้วยง่ายๆเนาะเราไปคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าจะเอาแบบให้มันมีฤทธิ์จะเห็นนรกสวรรค์เลยเหรอโยมอย่าไปฝันตรงนั้นเดี๋ยวจะผิดมันเห็นได้ง่ายๆมันเป็นธรรมชาติเป็นของแถมพวกเห็นเนี่ยแต่เขาจะไม่พูดหรอกเห็นก็เห็นก็ผ่านไปไม่ติดใจอาตมาต้องบอกเวลาปฏิบัติแล้วอย่าไปเก็บข้อมูลไม่ต้องเก็บหรอกจะเห็นอะไรจะรู้อะไรจะแบบไหนจะได้ยินอะไรรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยไปเลยแล้วเดี๋ยวพอจิตเราเข้าไปสู่ความเข้มแข็งมันตั้งมั่นแล้วเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยไอ้พวกที่เคยเห็นทั้งหมดมันจะรีวิวกลับมาให้เราเห็นหมดเลยพอเราเห็นตอนนี้เราจะรู้สึกอ๋อแบบนี้เองจิตเราเข้มแข็งแล้วไง
ถ้าได้เห็นตอนแรกเนี่ยเข้าไปสนใจหรือว่าชอบหรือว่าอยากรู้อยากเห็นเข้าไปรู้เนี่ยอ๋อไอ้นี่โอ้สวยจังเลยพอเข้าไปยิ่งเข้าไปมันก็ยิ่งลึกเข้าไปลึกเข้าไปก็ยิ่งเจอเลยนั่นแหละวิปัสสนูแวะเก็บดอกไม้ข้างทางตรงนี้อันตรายเหมือนกันมันจะกลับมาในทางยากเลยอีกไม่รู้กี่ชาติก็ไม่รู้แล้วจะเกิดเป็นมนุษย์หรือเปล่ายังไม่รู้อีกนะตรงนั้นต้องพยายามตรงนี้อาตมาถึงให้โยมทำตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเห็นอะไรก็รู้แล้วก็ปล่อยไปเห็นก็ปล่อยไปสติเป็นตัวทำอย่างนี้นะฝึกสติจริงๆต้องฝึกอย่างนี้ไม่ใช่เก็บข้อมูลไม่ใช่เอาไปคิดนู่นคิดนี่สังเกตได้เลยว่าไม่สำเร็จด้วยความคิดความคิดเป็นทุกข์ความคิดเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นหยุดคิดนั่นแหละเป็นสุขเป็นสมาธิเบื้องต้นอยู่ตรงนี้นะลองทำความจำกับความไม่รู้แล้วทำความเข้าใจให้เห็นเราจะชัดในตรงนี้มากเราสังเกตไหมล่ะเวลาเราทุกข์อะไรขึ้นมาเราก็คิดหาวิธีแก้ไขมันตกกายไว้แทนที่จะหายไปมันกลับทุกข์มากขึ้นนะแต่เราแกล้งเอาเฉยๆปล่อยมันเป็นไงก็ช่างมันปล่อยความคิดมันหายไปได้เหมือนกันนะแต่ชั่วขณะนะแต่ถ้าเราเริ่มฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะทำเอามาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสุดยอดแล้วต่อไปภัยพิบัติของโลกจะมีมากกว่านี้โควิดเนี่ยเขามาแบบเขามาดีนะไม่ใช่มาไม่ดีเขามาจัดสรรระบบของโลกขึ้นมาใหม่ใครที่มีกรรมที่มันเกินไปแล้วเนี่ยจนเกินกว่าแก้ไขเนี่ยเขาก็มาจัดการออกไปไอ้คนดีๆมันก็จะได้อยู่ต่อไปไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้ยุคนี้มันกลายเป็นก็เรียกมิคสันดีแล้วไม่ใช่กาลยุคแล้วนะกาลยุคนี้วุ่นวายแย่งกินแย่งกันใช้แต่มิคสันดีนี่มันเริ่มฆ่ากันแล้วโยมเห็นไหมก็ลบๆกันอยู่เนี่ยพอโควิดมาหยุดลบเลยเห็นป่ะแล้วทัศนวิสัยดีมากก็จะมาอยู่นี่ไม่เคยเห็นอยู่ยี่สิบกว่าปีนี่ไม่เคยเห็นไอ้ท้องฟ้าจะแจ่มใสแบบตอนช่วงนี้เลยนะเมื่อก่อนนี่มัวมองไปดาวก็มองไม่เห็นดาวนะขนาดวันที่พระจันทร์เต็มเห็นดาวไม่กี่ดวงพอไปต่างจังหวัดนี่โอ้เยอะเลยดาวมองใกล้ๆเหมือนจะหยิบได้เนี่ยแล้วพอโควิดมาปุ๊บโอ้โหท้องฟ้าแจ่มใสเห็นเมฆนี่ขาวไม่เคยเห็นแบบเนี้ยเมฆแต่มัวเทาๆจะเมฆขาวได้ซึ่งจริงๆแล้วนี่แหละเขามาจัดสรรระบบโลกเลยอันนู้นเขาลดโลกร้อนนะลดอะไรมลภาวะนะต้องอะไรต่ออะไรเป็นฟิตอย่างงี้มีแต่พูดกันใช่ไหมถือว่าบ้านรวยกว่าก็ไปว่าคนบ้านจนได้ใช่ไหมประเทศไหนรวยกว่าก็จะไปว่าเขาแต่จริงตัวเองเนี่ยไม่ทำแต่ถ้าโควิดมานี่เสมอกันหมดเลยเท่าเทียมมาประชาธิปไตยจริงๆในที่สุดหยุดหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวโยมตั้งใจให้ดีอย่าไปวิตกกับมันไอ้วิตกถึงอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นมะเร็งนี่มันเป็นมาจากอะไรรู้ป่ะหลวงพ่อเคยพูดใครคงเคยได้ยินมาแล้วหลวงพ่อสนองบอกมันเป็นมะเร็งในอารมณ์ก่อนใช่ไหมมะเร็งในอารมณ์นะอารมณ์ที่คิดว่าจะเป็นมาติดนึกว่าคำแล้วไปเจอก้อนเข้ามาก็คิดว่าเป็นไงแล้วยังไงอ่ะพอมันเป็นมันก็ไปตรงไหนมันก็ไปติดคิดเมื่อไหร่มันก็ไปติดตรงนั้นคิดเมื่อไหร่ก็ไปติดจนกระทั่งมันพอกเป็นก้อนขึ้นมานั่นแหละเลยเป็นมะเร็งเลยมาพอเราคิดลบไงท่านบอกให้คิดบวกจะเป็นอะไรยังไงเราก็ต้องไปตายทุกวันนั่นแหละยังไงก็ตายอยู่แล้วทำใจให้สบายไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมก็ท่องไปติพุทโธธัมโมสังโฆต่อไปนี่ภัยวิบัติก็ยังเกิดอีกนะท่านบอกว่าอันนี้มาทำแล้วเนี่ยมันเคลียร์พื้นที่ไปแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาน้ำมันจะมาท่วมแล้วเนี่ยก็จะท่วมออกไปหมดแล้วตอนนี้มันหมดคนจะตายไปกว่าครึ่งโลกแล้วก็น้ำมาพาไปก็จะหมดไปอีกประมาณนั้นแหละแล้วคนที่เหลืออยู่ก็คนที่มีสามร่มโพเท่านั้นสามร่มโพนะมีอะไรมนุษย์เกิดมามีบุญเป็นมนุษย์นะไม่ว่าชาติไหนศาสนาไหนมีบุญแล้วนะแต่มนุษย์มาพบพุทธศาสนานี่บุญเยอะกว่าเห็นไหมแล้วมนุษย์ที่พบพุทธศาสนาแล้วลงมือปฏิบัติอันนี้มีทั้งบุญมากแล้วก็มีบารมีด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่รอดสามร่มโพคนที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในใจอาตมาเลยบอกให้โยมเตรียมตัวไว้ตั้งแต่บัดนี้ไงท่องไว้เลยโยมอย่าช้ารีบจัดการไว้ก่อนประโยชน์มากมายแล้วพึ่งในจริงด้วยเรื่องนี้มันเรื่องไม่ใช่พูดกันเล่นๆได้นะมันเรื่องจริงๆมากเพราะฉะนั้นท่องไปเถอะทุกวันประโยชน์เยอะมากไม่ได้ลงทุนเยอะเลยนะพุทโธธัมโมสังโฆหลวงพ่อท่านแต่งเพลงมาให้ใครเคยฟังแล้วดีๆๆๆอ่ะดีแล้วมันดีๆคนดีทำอะไรก็ดีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นของดีใช่ป่ะ
ข้างี้ก็ได้นะไม่ได้แปลกหรอกให้มันเป็นความคึกคืนสนุกสนานในใจแต่ไม่ใช่ไปตลกขนองนะไม่ใช่ถึงขนองแบบนั้นให้ใจมันเบิกบานปราโมทคึกคืนอยู่งั้นคืมอกคืมใจก็ยิ้มใจอย่างนั้นดีกว่าเนื้อมันก็เป็นความสบายสมองก็ทำงานได้ดีร่างกายก็ดีถ้าเราไปเครียดเนี่ยร่างกายก็แย่สมองก็ทำงานไม่ดีนะเราสังเกตที่มันประกอบกันอยู่นะนั้นจิตดวงเดียวเนี่ยเป็นปัญหาพระกับมารก็อยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แหละไม่อยู่ที่การทำจิตยังไงคิดยังไงใช่ไหมแล้วจิตดวงนี้แหละสำเร็จได้ด้วยใจทั้งหมดเลยในทุกเรื่องมันเกิดมาจากจิตดวงเดียวนี่เองปัญหาที่เกิดทั้งหมดหรืออะไรที่เกิดทั้งหมดมาจากตรงนี้เพราะฉะนั้นเราทำไงที่เอาจิตนี้มารู้กายเพื่อจะควบคุมจิตนะมันเหมือนจะตรงข้ามกันอยู่นะเอาจิตมารู้กายแต่จะควบคุมจิตเพราะว่ามารู้บ่อยๆเข้ามันเกิดความตั้งมั่นของจิตจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยความตั้งมั่นนี่แหละมันจะมาควบคุมไม่ให้สติออกนอกกายเกิดเป็นว่าเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิเป็นอย่างนั้นโยมเดินอยู่เนี่ยแต่ไม่คิดอะไรเลยรู้แต่เท้าเดินไปเรื่อยเฉยมองอะไรก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินแต่เนี่ยมารู้ชัดตรงเท้าเดินแล้วไม่ได้คิดอะไรก็เป็นสมาธิแล้วนั่นถึงว่าการเดินนี่มีความจำเป็นนะมันจะเป็นการปรับมาเรื่องลมไหลเวียนสะดวกแล้วมันมีการกระตุ้นที่พื้นเท้าปลายประสาทกระตุ้นมันอยู่ที่พื้นเท้าเราเนี่ยปลายสะท้อนเนี่ยกับประสาทสะท้อนมันก็จะสะท้อนกลับไปสู่ไอ้ระบบอวัยวะภายในมันมารวมอยู่ที่พื้นเท้าหมดนั้นเท้าเราพยายามเดินให้เยอะคนโบราณเขาก็ขยันเดินอายุยืนแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกนะพอมีอานิสงส์มากที่จะมากล่าวแล้วไงการเดินเนี่ยหนึ่งคือเป็นผู้ปราศจากความเพียรคนที่มีความเพียร นะที่เดินโยกมเนี่ยสังเกตพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสรู้ด้วยวิธีนั่งก็จริงแต่หลังจากตรัสรู้แล้วไม่เคยนั่งอีกเลยนะไปดูในประวัติได้เลยไม่มีเลยมีครั้งเดียวที่นั่งที่วัดเชตวันและตอนนั้นที่ท่านมาพานนดำริที่จะปลูกต้นโพไงจะจริงๆจะดำริที่จะบอกว่าจะสร้างเป็นรูปเคารพของพระเจ้าว่าจะทำได้ไหมถ้าพระองค์ไม่อยู่แล้วเนี่ยพระเจ้าก็อย่าเลยอนนท์เขาจะทำไม่เหมือนหรอกแล้วมันจะเกิดการล่วงเกินได้ก็เอางี้สิก็นี่แหละสังเวยติฐานสี่ตำบลที่ประสูติตรัสรู้ผสมเทศนาแล้วก็ปรินิพพานใครได้เที่ยวไปเนี่ยด้วยศรัทธาเนี่ยก็ถือว่าปิดอบายได้นะก็น่าที่จะต้องไปสักครั้งใช่ไหมแล้วท่านบอกว่าต้นปฏิมาโพนี่แหละเกิดพร้อมเราเป็นสหชาติเพราะฉะนั้นกราบเคารพต้นโพก็เหมือนกับเคารพพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะพระองค์ก็ให้ตรงนั้นแล้วก็ผู้คนทั่วโลกก็จะไปเคารพกันที่นั่นนะที่พุทธกยาสารตัสรู้ต้นโพนั้นยังอยู่ปฏิมาโพนั้นยังอยู่เป็นต้นที่สี่แต่ที่เดียวกันนะ ตำแหน่งเดียวกันดังนั้นก็เกิดพระองค์ก็เลยบอกเอางั้นก็ขอปลูกต้นโพที่วัดอะไรเชตวันของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ต้องอาศัยพระโมคคัลลานะชัยฤทธิ์ยื่นมือไปปึ้มทีเดียวแล้วก็ไปเอาอธิษฐานเอาเมล็ดโพมาก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยก็อัญเชิญพระเจ้าให้มานั่งสมาบัติพระองค์ทรงนั่งให้หนึ่งคืนเข้าสมาบัติโคนต้นโพก็พอปลูกใหม่ๆก็ต้นไม่สูงหรอกพอพระเจ้าไปนั่งแล้วก็สูงเลยสูงใหญ่ขึ้นมารวดเร็วทันใจด้วยฤทธิ์ด้วยบุญญาฤทธิ์ของพระเจ้าฤทธิ์มากแต่แล้วก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่บัดนั้นมานะไม่มีครั้งนั้นครั้งเดียวที่นั่งแต่ทุกวันที่พระองค์ตื่นบรรทมมาจะเดินจงกรมทุกวันสังเกตนะพระองค์จะเดินจงกรมทุกวันแล้วเดินจงกรมแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดข่ายพยานญาณเกิดตรงนี้แล้วเป็นข่ายพยานก็คือไปรู้หมดเลยว่าวันนี้จะไปโปรดใครแล้วจะได้ผลนะจะเจาะตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นการเดินนี่คือทำให้เกิดญาณรู้ขึ้นมานะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาด้วยการเดินเพราะฉะนั้นเดินในตัวนี้สำคัญจริงๆเรามองข้ามกันไปเดินฮะยอมแล้วช่วยอีกหลายอย่างสมัยนี้ไม่ค่อยเดินเลยก็เลยเกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายเห็นไหมโรคอ้วนเป็นอันดับแรกนั่งมากไปโรคปวดหลังปวดเอวขึ้นมาต่อมาก็สารพัดโรคเลยเพราะไม่ค่อยจะเดินแล้วก็อยู่แต่ห้องแอร์เหงื่อไม่ค่อยออกอีกเนี่ยเรามีผลเลยมันก็หนีธรรมชาติเนี่ยเรากลับมาสู่ธรรมชาติที่แท้จริงดีกว่าแล้วมันจะมีผลมากงั้นสงสัยอะไรคิดอะไรไม่ออกก็ไปเดินนะเวลาปฏิบัติเหมือนกันคิดอะไรไม่ออกก็ไปเดินเลยเดินแบบวิธีที่1ก็เรียกว่าเดินพิจารณาธรรม
ก็คือเราสงสัยเรื่องอะไรก็คิดนั่นแต่เรื่องนั้นแล้วก็ตั้งทางเดินประมาณสัก20ถึง25ก้าวโดยประมาณนะก้าวเดินเนี่ยก็นับเป็น1ก้าว2ก้าวธรรมดาเนี่ยสัก20ถึง25ประมาณนี้เป็นนี่ได้แล้วก็เดินกลับไปกลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วคิดไปเลยไม่ต้องกำหนดอะไรฟรีสไตล์เดินยังไงก็ได้อาตมาเคยเดินเอาเพลงของเขาเรียกว่าสวดอะไรมหากรุณาธารณีสูตรเหรอที่สวดได้จะแม่คนดีมะมันเป็นเพลงอะแล้วก็เดินไปตามจังหวะเลยโยมพอเข้าจังหวะมันก็ไม่ช้าก็ไม่เร็วนะพอดีมันนะเชื่อไหมพอเดินไปมาเท้ามันเข้าจังหวะพอดีโป๊ะสติสัมปชัญญะสงบเป็นสมาธิเกิดปิติขึ้นมาเลยอนุโมทนานะไม่ต้องห่วงลิขสิทธิ์ไม่ผิดหรอกเพลงแบบนั้นเขาเป็นมหายานนี่เขาจะสวดเป็นเพลงเราไม่ติดใจคำว่าห้ามร้องรำครับร้องประคมดนตรีใช่ไหมแต่เขาต้องต่อท้ายอีกนิดว่าที่เป็นค่าศึกของการประพฤติพรหมจรรย์เราไปเพลินกับเพลงพวกนั้นก็มีอะไรล่ะลองฟังเนี่ยเพลงสมัยเนี้ยใช่ไหมมีแต่รักๆใครๆอกหักเจ็บปวดอะไรต่ออะไรเขาอยู่มันก็วนอยู่ในความเพลินอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าลืมตายสนุกสนานไปจนลืมตายแต่เพลงอะไรที่มันไม่ใช่ค่าศึกของพรหมจรรย์มันทำให้เราสนใจอยากปฏิบัติเพลงนี้ก็ไม่ได้ผิดอย่างที่นี่จะมีเพลงอยู่ตลอดถูกไหมถ้าขึ้นมาวังเวงหวานแววผิวแผ่วกังสดานจับสวดจากบทวิหารซึ้งแก่นดวงมารสถานอารมณ์เพลงอะไรรู้ว่าต้องไปเดินโยงกลมแล้วใช่ไหมนี่ตรงนี้เราฟังแล้วเราจะรู้สึกไงอยากจะทำอยากจะปฏิบัตินั้นก็มีผลตรงนี้เหมือนกันงั้นเดินให้เร็วอย่างที่บอกนะเดินคิดไปเลยฟรีสไตล์หรือจะเดินให้เข้าจังหวะเพลงก็ได้ที่เรานั่นเป็นบทสวดอย่างเงี้ยมีประโยชน์โยมถ้าเกิดเขาสวดแล้วเนี่ยเราต้องทำไปดูทุกศาสนาสวดเป็นเพลงหมดแหละนะแต่ของเราเนี่ยเราเพียงแต่ว่าพระเจ้าไม่ให้เราไปเปิดอยู่กับเรื่องพวกนี้นะเท่านั้นเองแต่ว่าการสวดของมหายานเขาก็เป็นจังหวะเป็นเพลงอยู่นั้นเราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะมาลองดูนะเพื่อจะเปลี่ยนความรู้สึกเราบ้างไม่งั้นเราก็เดินอย่างนี้อย่างที่บอกให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วถ้าเดินอย่างนี้ได้วันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถือว่าเป็นงานออกกำลังกายที่ดีมากออกกำลังกายออกกำลังใจด้วยมันจะเกิดการนวดพื้นเท้าแล้วก็เลือดลมไหลเวียนสะดวกถึงสมองเวลาคิดถ้าเดินคิดเนี่ยมันจะออกความคิดมันจะออกแต่ถ้านั่งคิดเนี่ยมันเลือดลมไหลเวียนไม่สะดวกมันติดโยมคิดเดี๋ยวหัวโตเครียดเขาสังเกตเอานะไปเดินเถอะแล้วเดินไปเดินมาบางทีคิดไปแล้วอ้าวสิคิดอะไรลืมไปแล้วแต่ก็ปล่อยไปแล้วก็เดินไปใหม่คิดอีกเดี๋ยวคิดไปคิดมาความคิดมันเริ่มคลายไปเบาลงแล้วก็มานั่งพอความคิดมันเริ่มคลายแล้วก็มานั่งก็ใช้ได้แต่ถ้าเดินเร็วๆแล้วเนี่ยไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกใหม่ๆ10-15นาที20นาทีไม่เกินหรอกมันก็จะเหนื่อยเป็นธรรมชาติพอมันช้าเราอย่าเพิ่งหยุดนะพอมันเริ่มช้าก็เดินช้าช้าแล้วก็ลงแต่นี้กำหนดที่ส้นขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวาพุทธซ้ายโทไปเรื่อยๆก็ได้ตอนนี้เริ่มเดินมีสติแล้วสติเริ่มมารู้แล้วจนกระทั่งมาเห็นไหมที่เราเดินเป็นจังหวะยกไปก้าวยก1ก้าว2เหยียบ3ยก1ก้าว2เหยียบ3ยก1ก้าว2แตะ3เหยียบ4ยก1ก้าว2แตะ3เหยียบ4ยก1ยกสูง2ก้าวไป3แตะ4เหยียบ5เห็นไหมมีจังหวะไปเลย6จังหวะก็เดินไปได้มันจะช้าลงไปเรื่อยจิตสงบได้นะเอาไปใช้ตัวนี้เดินโยกมีความจำเป็นจะทำให้เรามีความเพียรมีความขยันก็เรียกว่าปราลบความเพียรนั่งนี้ก็เบื่อง่ายนั่งคิดแล้วก็ไม่ค่อยไปหรอกนะก็คงพอประมาณวันนี้เอวังจบแล้วนะก็ดีสีปีใหม่แล้วก็ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ทำอะไรก็ดีไปหมดโชคดีทุกๆเรื่องในทุกเรื่องให้เป็นดีนะแล้วก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพกตัวในเสน่ห์จันไหลวิวัจเยสัพพทานหนังสัพพลาภังพวันตุเมรักกันตุตุรักกันตุให้โชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร
เดี๋ยวครูบาอาจารย์จะลงมาต่อที่ให้พรเมื่อกี้เนี่ยของหลวงพ่อสนองนะก่อนท่านในช่วงหลังๆก่อนท่านจะละสังขารเนี่ยท่านให้พรตรงนี้ไว้แล้วก็บอกไว้ว่าไปให้โยมก็ด้วยช่วยสะเดาะขอให้ท่านว่างั้นโอเคจะได้เข้าสิ่งธรรมกัน